ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอไม่ใช่แค่บางจุดแต่ไม่มีจุดใดเทียบได้เลยความมันห่างชั้นกันมากเกินไปเนื่องจากเจ้าต้องการให้ข้าขายมันแถมเจ้ายังต่อรองราคากับข้าถึงครึ่งหนึ่งถ้าเช่นนั้นข้าขอขายในราคา5ล้านเหรียญเท่านั้นชิงสุยยิ้มอย่างอ่อนโยนให้กับนางที่เข้าไม่ได้ใส่ใจเงิน5ล้านเหรียญหลังจากลดไปแล้วครึ่งหนึ่งเขาคิดว่าเขาเป็นเทพที่มาจากสวงสวรรค์หรือไงคนในบริเวณนั้นกล่าวหัวร้องเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะหญิงสาวจ้องเขแมงไปที่ชิงสุยเสียงหัวร้อ ก่อนหน้าถูกแทนโดยความโกรธในทันทีข้าดูเหมือนล้อเล่นหรอนี่เป็นอาวุธที่ข้าสร้างมาด้วยตัวเองข้าไม่มีใครบังคับให้เจ้าซื้อสักหน่อยชิงเหงมองไปที่หญิงสาวด้วยความรังเกียจหญิงสาวคนนั้นตกตะลึงไปชั่วครู่และหลังจากที่เธอเรียกสติคืนมาเธอจ้องไปที่ชิงสุยอย่างจริงจังใครจะคิดว่าช่างตีเหล็กธรรมดาจะสามารถทำให้เธอรู้สึกเช่นนั้นได้นี่คือประเภทของผู้ชายที่เธอชื่นชอบมากสุดมันทำให้เธอใช้เสน่ห์และความงามของเธอเพื่อล่อลวงเขามากยิ่งขึ้นตอนแรกเธอคิดว่าเขานั้นมีอายุที่ไม่มากและขาดประสบการณ์เขาคงจะติดกับเธออย่างง่ายดายใครจะคิดว่าเธอจะเจอกับตอไม้เข้าซะเองเจ้ากล้าพูดกับข้าแบบนี้ได้ยังไงเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะทำให้ร้านของเจ้าต้องปิดตัวลงหรือนิสัยที่ไม่ดีได้ถูกแสดงออกมาเธอกระพริบของเธอขณะจ้องมองที่ชิงสุยชิงสุยก็ใส่หัวเบาๆเขาไม่อยากเสียเวลากับคำพูดเหล่านี้ข้าไม่กลัวถ้าเจ้าสามารถก็ทำมันได้เลยในขณะนี้ฮูยูนำรถม้ามาที่ทางเข้าของร้านค้าขณะนั้นชิงสุยคว้าดาบสีเงินครุขระและเดินไปออกไปดูเมื่อเขาผ่านหญิงคนนั้นเธอได้ก็ระเบิดพลังปราณออกมาและเล็งไปที่ท้องของเขาแต่ชิงสุยก็ตอบสนองด้วยการปัดแบบสบายและลงเอยด้วยการดาบที่ครุขระจ่อไปที่คอของหญิงสาวคนนั้นแม้ท่าทางของเขาจะดูเชื่อช้าแต่เธอไม่สามารถป้องกันได้ขณะที่ดาบครุกระทิ้งบาดแผลไว้ที่คอของเธอร่องรอยของเลือดได้ซึมออกมาอย่างช้าทำให้หน้าตาสวยงามของเธอเปลี่ยนเป็นสีขาวซีดมีหยดน้ำตาไหลออกมาราวกับฝนตกที่กำลังตกเธอมองไปที่รอยยิ้มที่น่ากลัวบนใบหน้าของชิงสุยเธอรู้ว่าเธอกำลังอยู่ระหว่างเส้นบางๆระหว่างชีวิตกับความตายก่อนหน้านี้ถ้าเจ้าวู่วามกว่านี้เจ้าคงจะกลายเป็นศพไปแล้วตอนนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกข้าจะฆ่าเจ้าโดยไม่ลังเลหรือออกไปซะชิงสุยยิ้มขณะที่เขาค่อยๆเก็บดาบของเขาคนอื่นๆจองมองชิงสุยที่ยิ้มอยู่ด้วยความไม่เชื่อในสายตาของพวกเขาผู้หญิงคนนี้บรรลุถึงระดับปราณบัญชาสวรรค์เธอมักจะนำคนของเธอออกไปเพื่อแสดงอำนาจบารมีที่เธอมีซึ่งมันแสดงถึงความหญิงยโสของเธอโดยปกติคนเดินอยู่บนท้องถนนมักจะจ้องมองที่เธอด้วยความหลงไหลและจินตนาการต่างๆนานาในหัวใจของพวกเขามันทำให้พวกเขานั้นเกิดความกระปรี้กระเปร่าแต่ไม่มีใครเลยที่กล้าจะแสดงออกถึงความปรารถนาอย่างแท้จริงออกมาหลังจากนั้นฮูยูก็ได้นำอุปกรณ์ชุดใหม่มาชิงสุยสามารถพิจารณาและทราบได้ในทันทีว่าอุปกรณ์ชุดนี้มีคุณภาพที่ดีกว่าชุดเก่าเขาพยักหน้าอย่างพึงพอใจหลังจากที่ได้สังเกตเห็นกลุ่มชายหนุ่มหญิงสาวก่อนหน้าเดินจากไปชิงสุยระวังผู้หญิงคนนั้นไว้นะนางมีภูมิหลังที่น่ายำเกรงฮูยูกล่าวว่าหลังจากที่ทุกคนจากไปความกังวลไว้ในสายตาของเขาปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนภูมิหลังที่น่ายำเกรงภูมิหลังอะไรชิงสุยถามด้วยความสนใจขุมอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองทางตอนใต้ไม่มีใครอื่นนอกจากนิกายกระบี่อมตะนิกายสรานรมและราชนิกูลจักรพรรดิอสูร
นางเองไม่อาจคิดอะไรมากก็จริงแต่นางเป็นคนรักขององค์ชายสามแห่งราชนิกูลจักรพรรดิอสูรโดยปกติแล้วไม่มีใครกล้าที่จะแตะต้องนางเพราะชื่อเสียงของราชนิกูลจักรพรรดิอสูรข้าได้แค่หวังว่านางจะไม่มีคิดร้ายต่อเจ้าฮูยูทานออกมาอย่างกังวลอย่ากังวลไปเลยไหนเจ้าลองประเมินสิว่าของชิ้นนี้สามารถขายได้เท่าไหร่ชิงสุยยิ้มและส่งดาบครุขระในมือของเขาให้กับฮูยูฮูยูสังเกตดาบของชิงสุยอย่างละเอียดความชื่นชมความปลื้มปิติได้แสดงออกมาทางใบหน้าของเขาเขาบอกกับชิงสุยว่าเขานั้นรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งกับฝีมือในการสร้างอาวุธชนิดนี้หลังจากผ่านไปนานฮูยูก็ถอนหายใจมันเป็นสินค้าที่ดีแต่ก็ยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อยกับข้ามันมีคุณค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็ไม่สามารถพูดได้ว่ามันไม่มีค่าอะไรเลยไม่มีสามารถขายได้ในราคาที่สูงชิงสุยเข้าใจว่าฮูยูกำลังพยายามจะพูดอะไรอย่างไรก็ตามอาวุธชิ้นนี้ไม่ได้เป็นน่าสนใจสำหรับผู้ที่อยู่ในขั้นเทียนเซียนสำหรับขั้นเทวะเทียนเซียนเป็นขั้นที่มีผู้บ่มเพาะอยู่จำนวนมากแต่มีน้อยคนจะสามารถผ่านพ้นไปได้ว่ากันว่ามีโอกาสหนึ่งในหมื่นเท่านั้นที่สามารถข้ามไปถ้าพิจารณาจำนวนคนที่อาศัยอยู่ในโลกของทวีป9คงมีผู้เชี่ยวชาญหลายพันคนที่อยู่เหนือระดับเทียนเซียนเป็นแน่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่บ่มเพาะอยู่ในระดับล่างกว่าเทียนเซียนอาวุธชิ้นนี้สามารถขายได้ในราคาที่น่าพอใจเป็นอย่างมากแม้ว่าจะมีคนรวยมากมายอยู่รอบๆมากมายแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มั่งคั่งเพียงพอที่จะซื้อชิงสุยหัวเราะเบาๆเขายังคงต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายที่ใช้เมื่อสร้างกระบี่แต่ละครั้งหลังจากที่ชื่อเสียงของเขาได้รับการยอมรับแล้วจะมีคนนำวัตถุหายากมาให้เขาใช้เพื่อสร้างอาวุธให้กับพวกเขาเมื่อถึงเวลานั้นข่าวยังสามารถได้รับชิ้นส่วนหนึ่งของวัสดุที่หายากเหล่านั้นเป็นรางวัลพี่ใหญ่ฮูยูท่านช่วยสร้างป้ายประกาศและบอกว่าพวกเรากำลังรับซื้อโลหะทุกประเภทใครก็ตามสามารถใช้วัตถุดิบใดในการแลกเปลี่ยนหรือหากพวกเขาต้องการใช้วัตถุดิบเหล่านั้นสร้างพวกอาวุธในอนาคตพวกเรายินดีที่จะผลิตอาวุธให้พวกเขาดังนั้นพวกเราจึงต้องการที่จะยกระดับราคาให้สูงยิ่งขึ้นชิงสุยกล่าวอย่างมีความสุขเขารู้สึกว่าอนาคตอันรุ่งโรจน์ของเขากำลังเริ่มต้นขึ้นเอาละนี่เป็นเรื่องง่ายแล้วเราควรกำหนดราคาขายที่เท่าไหร่ฮูยูถามเนื่องจากเราเพิ่งเริ่มต้นขายเราจำเป็นต้องสร้างการประชาสัมพันธ์บางอย่างก่อนงั้นเราควรตั้งราคาที่จะทำให้ทั้งเมืองต้องตกตะลึงชิงสุยถามกลับงั้นเราควรจะตั้งราคาที่สูงมากฮูยูตอบกลับหลังจากได้รับการพิจารณาแล้วเอาละนั้นตั้งราคาเป็น5ล้านเหรียญเงินมันจะทำให้ข่าวกระจายได้อย่างรวดเร็วมันไม่สำคัญหรอกที่ใครจะบอกว่าเราเป็นคนบ้าหรือคนโง่สิ่งที่เราต้องการคือการประชาสัมพันธ์ร้านเท่านั้นหลังจากที่ท้องฟ้ามืดลงชิงสุยก็ตัดสินใจกลับไปยังที่พักที่เขาซื้อมาก่อนหน้านี้ไม่นานเขาเห็นมิงเหยียและลิ่วลี่ที่เดินใกล้เข้ามาชิงสุยถูดมุกของเขาและยิ้มขณะที่เขาจ้องที่ทั้งสองคนอย่างมีความสุขทำไมพวกเจ้าถึงไม่ไปที่กลับบ้านละเจ้าทั้งสองคนมาทำอะไรอยู่ที่นี่ชิงสุยหลุดพูดออกไปเขาเสียใจทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกมาจากปากของเขาเจ้าไม่ต้องการที่จะเห็นเราถ้าเช่นนั้นพวกเราก็ขอตัวลาพวกเราไปจากที่นี้กันเถอะพี่หมิงเหยี่ยกล่าวโทษชิงสุยไม่ทันได้ตอบคำถามของนางหมิงเหยี่ยได้หันหน้าและเดินออกไปทันทีลิ่วลี่เหลือไปมองที่ชิงสุยด้วยความโกรธเคืองที่แสดงออกทางดวงตาของเธอชิงสุยเจ้าทำให้พี่สาวหมิงเหยี่ยโกรธอีกแล้วข้าขอตัวลาละ
ลิ่วลี่วิ่งไปตามไปทางทิศที่หมิงเหยี่ยจับไปทันทีชิงซุยถูดมูกของเขาเขาสงสัยว่าเขาควรทำอย่างไรผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับจริงๆเขายังไม่เข้าใจว่าทำไมหมิงเหยี่ยถึงได้โกรธอย่างขนาดนั้นมันอาจจะเป็นเพราะเธอกำลังมีประจำเดือนหรือเปล่าหลังจากที่จากไปหมิงเหยี่ยเธอกำลังพบว่าเธอกำลังสับสนอยู่เธอไม่รู้ว่าทำไมเธอโกรธเขาขนาดนั้นวันนี้เธอได้ช่วยเขาหลายอย่างมากมายเธอได้ช่วยเขาหาบ้านและเธอได้ช่วยเขาทำความสะอาดที่นอนของเขาแต่ทำไมเธอรู้สึกราวกับว่าเขาไม่ชอบสายตาของเธอเลยเหตุใดเขาถึงไม่ชอบข้าทำไมเขาถึงไม่อยากเห็นหน้าข้าเธอกำลังสับสนอย่างมากหรืออาจเป็นเพราะว่าชิงซุยไม่ชอบที่เธอมักจะแสดงท่าทางโกรธออกมาข้าไม่ชอบเขาข้าไม่ชอบเขาในหัวใจของเขาไม่มีค่าอยู่เลยข้าก็ไม่อยากเจอเขาอีกในอนาคตหมิงเหยี่ยบอกตัวเองอย่างเงียบๆพี่สาวหมิงเหยี่ยลิ่วลี่วิ่งไปทางหมิงเหยี่ยอย่างจริงจังเธอมองที่หมิงเหยี่ยขณะที่เธอกอดแขนข้างหนึ่งหมิงเหยี่ยไว้นี่เป็นพฤติกรรมปกติของชิงซุยเขาไม่ได้มีเจตนาอื่นๆท่านไม่โกรธเขาใช่ไหมลิ่วลี่ปลอบหมิงเหยี่ยข้าไม่โกรธไปกันเถอะและไม่ได้พูดถึงเขาอีกหมิงเหยี่ยยิ้มขณะที่เธอดึงแขนของลิ่วลี่ให้เดินไปพร้อมๆกันลิ่วลี่รู้สึกขมขื่นในใจของเธอเล็กน้อยเธอเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหัวใจของขมิงเหยี่ยถึงแม้ว่าในขณะนี้เธอไม่มีความรู้สึกกับชิงซุยมากนักแต่อย่างน้อยเธอก็เริ่มที่จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเขาและมีภาพของเขาในหัวใจของเธอชิงซุยรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากหมิงเหยี่ยได้ทิ้งความโกรธลึกลับไว้ก่อนจากไปมันที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดข้างในหัวใจเขาได้แค่มองไปทางด้านหลังของเธอในตอนนี้ชิงซุยยิ้มอย่างขมขื่นเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะทำอะไรเขายังต้องการที่จะเห็นรอยยิ้มที่เขินอายของหมิงเหยี่ยอีกครั้งชิงซุยลูบที่หน้าผากของเขาพยายามเขาลบความคิดของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้หญิงเป็นปัญหาจริงๆแต่นี่เป็นปัญหาที่เขาสร้างมันขึ้นด้วยตัวเองชิงซุยเดินไปทางด้านนอกของร้านช่างโลหะชิงซุยหยิบเครื่องมือตีเหล็กที่ถูกทิ้งไว้ข้างนอกตั้งแต่แรกจากนั้นเขาก็ได้อธิบายถึงสิ่งที่เขาจะใช้มันภายใต้การจ้องมองที่น่าประหลาดใจของฮูยูชิงซุยจะนำเครื่องมือเหล่านั้นออกไปไหนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ